ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนแล้วปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะมาไทยถึง5ล้านคนหรือไม่ติดตามได้จากตัวรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วย ภักพงษ์อุดมกัลยารักษ์ครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับหลังจากที่รัฐบาลไทยเรานั้นมีการให้ฟรีวีซ่าเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซัคสถานนะครับตั้งแต่25กันยายน2566จนถึง29กุมภาพันธ์2567ครับเรามีการคาดหวังนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ปี2566เนี่ยน่าจะทำได้ถึง5ล้านคนครับสาเหตุที่ต้องมีการออกฟรีวีซ่าจีนหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขนาดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2 ล้านคนครับเรียกว่ามันห่างไกลจากเป้าหมาย5ล้านคนเสียเหลือเกินทั้งที่จริงตอนต้นปีเราตั้งเป้าถึง8ล้านคนเสียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการเพิ่มฟรีวีซ่านี้ครับก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นจริงๆครับเพราะว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็รายงานนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้ครับจะมีเที่ยวบินนะครับที่มาจากประเทศจีนมาที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ 3,075 เที่ยวบินครับเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่อยู่ที่ 2,132 เที่ยวบินและก็เดือนกันยายนซึ่งอยู่ที่ 2,335 เที่ยวบินนะครับโดยที่สำคัญกว่านั้นครับเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาถึง 589,993 คนครับเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมและกันยายนที่อยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองและเฉพาะ5เดือนที่เรามีการให้ฟรีวีซ่าเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาถึง 2,800,000 คนครับผมสร้างรายได้กว่า 143,313 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 62% นะครับเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิดนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับถ้าเราดูนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนเรามีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.2 ล้านคนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับเขาเดินทางมาเนี่ยประมาณ 4-10 วันแล้วก็มีการใช้จ่ายครับ 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนแต่ความน่าสนใจครับแม้ว่าเราจะมีการเปิดฟรีวีซ่าแต่ก็มีการสำรวจครับจากทางด้านของ Oliver One Man นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเขาสำรวจเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของจีนขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นบริษัทอสังหาของจีนล้มไปหลายรายแล้วทำให้ขณะนี้ครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นชะลอการเดินทางมาเยือนต่างประเทศเป็นอย่างมากครับผมเนื่องมาจากว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของจีนนั่นเองโดยผลสำรวจนี้ครับมีการบอกว่าประเทศต่างๆที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับคงจะต้องระมัดระวังครับว่าภาวะเศรษฐกิจของจีนแบบนี้นั้นมันไม่เอื้อต่อการที่จะหวังพึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนได้มากนักมีการสำรวจครับที่เขาพบว่า 22% นั้นไม่มีแผนจะเดินทางออกนอกประเทศในช่วง3ปีข้างหน้าซึ่งเพิ่มจากเดือนมิถุนายนที่ 6% ครับขณะเดียวกันครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนอกจากการที่เราเปิดฟรีวีซ่าแล้วมันก็มีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือว่า Golden Week ของจีนที่มี 8 วันครับซึ่งจากการสำรวจก็พบว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นในช่วง Golden Week ครับเขาก็มีการเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวในเดือนตุลาคมแต่นอกเหนือจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของจีนแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งความเชื่อมั่นต่างๆทางด้านของประเทศจีนอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังกระทบเป็นอย่างมากนั่นก็คือว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์ครับบอกว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยที่มาเที่ยวเมืองไทยไม่กลัวถูกลักพาตัวหรอไม่กลัวถูกขายไตหรือซึ่งจริงๆแล้วประเด็นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากและในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับประเทศจีนมีการฉายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า No More Bets ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หนุ่มและนางแบบสาวที่ถูกหลอกมาทำงานที่ประเทศหนึ่งก่อนจะถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์ครับแม้ว่าในเรื่องจะไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศอะไรแต่คนที่ดูกลับมีความเข้าใจว่าประเทศนั้นคือประเทศไทยครับและที่สำคัญเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยก็จะมีการถูกส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปทำงานผิดกฎหมายอีกด้วยหนังเรื่องนี้ไม่ธรรมดาขนาดไหนก็เป็นว่าหนังเรื่องนี้ครับทำรายได้มากกว่า 18,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นหนังที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับที่3ของจีนแล้วก็ติดท็อป 10 หนังที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศจีนอีกด้วยครับจริงอยู่ครับแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าจากกระแสในโลกออนไลน์และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กลายเป็นหินหรืออุปสรรคก้อนใหญ่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและประเทศในอาเซียนเพราะกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่ว่านี้นั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์กระทบกับการให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนอีกครับเพราะว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากมีกรณีเด็ก14ครับยิงผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับผมดังนั้นข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังมากในประเทศจีนและในต่างประเทศด้วยก็ยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแม้ว่าเราจะมีการให้ฟรีวีซ่าก็ตามนะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจะไม่อยากให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาถึงประเทศไทยหรือมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนประเทศไทยมากๆเพราะเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวแต่นี่กำลังบอกครับว่าอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมั่นไปจนถึงเรื่องความไม่เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะเป็นอุปสรรคครับที่ทำให้เป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาประเทศไทยและประเทศในอาเซียนนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ก็หวังนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้และสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนนั้นกลับมาเยือนประเทศไทยได้อย่างน้อยก่อนโควิด -19 เรามีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนประเทศไทยถึง11ล้านคนเลยล่ะครับและนี่คือตั๋วรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับตั๋วรู้โลกรู้รวมทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากโมโนนิวส์ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนนิวส์ครับ